อันนี้กำลังจีเห็ดกระทงไงจ้าอันนี้สาวหม่องก็วัดไว้ก้อนนะจ๊ะพี่น้องจ้าวัดไว้ก้อนเพราะว่ากระทงเพิ่นก็เฮ็ดใหญ่คักเนาะจ้าสำหรับร้อยตอดแรงแต่ว่ายังเมื่อสาวจะเฮ็ดพิธีไอ้ขึ้นพระใหญ่ก้อนเนาะจ้าสาวหม่องก็ไปซื้อดอกไม้มาจากตลาดพี่น้องเอ้ยลดหลายหลายก็มีชาวบ้านมีน้องๆน้องๆเฮ็ดซอยกันจ้าเฮ็ดกระทงผู้ใดมีฝีมือก็เฮ็ดซอยกันเนาะตอนนี้กำลังพับดอกบัวอยู่พี่น้องดอกไม้ไซส์2ชนิดจ้ามีดอกบัวกับดอกดาวเหลืองจ้าสาวหม่องก็เตรียมงานน้ำจ้าเตรียมงานเอาดอกไม้มาปักหาจัดหาดอกบัวดอกไม้เนาะจ้าสาวหม่องก็เป็นฝ่ายหาดอกไม้เนาะจ้าอันนี้แทนพระพุทธรูปที่จะมาประดิษฐานตั้งไว้ณหมู่บ้านของสาวหม่องเด้อพี่น้องจ๋าอันพุ่นก็เต้นสำหรับพระพาบัดจะมืดไปแน่แล้วจ้าสาวหม่องท้ายช่วงนี้มือแรงฟ้าคึมๆคล้ายๆฝนสิตกเลยจ้ะพี่น้องงานก็เริ่มมืออื่นจ้าอันนี้สาวหม่องกับภาพดอกบัวมาปักเจกันพระเนาะพี่น้องจ๊ะนี่ละจ้าแท่นพระพุทธรูปที่ว่าจะมาประดิษฐานจ้ารูปเต็มเลยเนาะจ้ะพี่น้องสาวหม่องกับปู่ผมไว้น้ำพี่น้องชาวบ้านก็เฮ็ดซอยกันสุขูสุขนจ้าไผว่างก็มาเฮ็ดซอยกันกระตุกแต่งประดับต่างๆเตรียมจัดการจัดงานข้าเจ้าบางคนเพิ่นกับว่าท่านได้แล้วเข่าแล้วน้ำเพิ่นกระตากอยู่ด้านหลังเนาะจ้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องสาวหม่องเก่าดอกไม้มาปักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อจ้าปักแทนพระพุทธรูปเป็นพระพุทธบูชาเนาะพี่น้องใส่เป็นดอกไม้สีขาวคือว่าบริสุทธิ์จ้าเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ผุดพองชาวบ้านห่วมแห้งห่วมใจ ชาวบ้านก็ห่วมแห้งห่วมใจเนาะจ้าอันนี้สาวหม่องกะกำลังสิประดับดอกบัวแล้วพี่น้องหมู่บ้านหวมแห้งหวมใจกันเฮ็ดซอยกันได้บุญน้ำกันมาเอาบุญน้ำสาวหม่องเด้อจ้าอันนี้ก็พี่สาวหม่องนี่ละจ้ากำลังเด็ดดอกสำหรับโปรยทานนี่ละจ้าพี่เพิ่นที่จัดหาพระพุทธรูปมาเนาะพี่น้องจ้าตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวสาวหม่องก็สิไปใส่ดอกไม้ต่อเด้อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำสาวหม่องเลยเด้อจ้าว่ามือดีเฮ็ดจังเลยมันมีหมอกเป็นกระทงใหญ่เป็นผู้บานผู้เมืองบองมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีเนาะพี่น้องสาวหม่องก็สิเฮ็ดกระทงใหญ่เฮ็ดกระทงใหญ่ของหมู่บ้านเนาะพี่น้องสําหรับวางหน้าพระพุทธรูปเนาะพี่น้องตกตอนแล้งก็จะเป็นงานร้อยกระทงต่อเลยจ้าดอกไม้ที่ใส่ในการเฮ็ดกระทงก็จะมี2อย่างเนาะพี่น้องก็จะมีเป็นดอกบัวหลวงแล้วก็ดอกดาวเหลืองป้าพี่น้องน้ําสาวหม่องไปเฮ็ดน้ํากันเด้อจ้า
คือปลาเห็ดแอนเนี่ยเนี่ยไปห้ามตัวอย่างใครขายเห็ดผมไม่อยากทำโลกของนะแล้วมองไปห้ามรถว่ามันเห็ดของมันด้วยเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวใส่ผู้ชายมาทำไมไม่ได้ก็เด็กมันบอกไปเด็ดเราเองว่าพี่ใครเด็กใครเนาะนี่จะวาดจะไอ้ก็เอาลูกนะแต่เราก็เอาไม่พออันใดต้องหาคนเดี๋ยวสาวหม่องสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อจ้าเดี๋ยวสาวหม่องใส่ดอกดาวเรืองก่อนเดี๋ยวสาวหม่องก็สิอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเดี๋ยวสาวหม่องก็สิเสียบดอกดาวเลี้ยงแล้วเด้อพี่น้องดอกดาวเรืองจ้าดอกละ2บาทเอาเงินไปเลยลงร้านก่อนเงินจะพี่ยกเดี๋ยวเออ
พี่น้องดอกดาวเหลืองดอกไงไงจะยักงามเลยจ้ะงามอีหลีจ้ะมาเอาบุญน้ำกันเด้อจ้าจ้าจ้ากระทงใหญ่ถ้าคิวแล้วห้องต่อไปลุกจะหลังจะก็ได้เลยสุดเลยจ้ะชาวบ้านห่วมกันกำลังเสียบดอกไม้พี่น้องชาวบ้านเฮ็ดห่วมกันจ้ากระทงใหญ ตอนนี้ก็คำแล้วเด้อจ้ามาเสียบกระทงทอยสาวหม่องเด้อหยุ่งก็หลายหลายพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันเด้อจ้ากำลังเฮ็ดกระทงหยักกระทงไงสำหรับร้อยมืออื่นพี่น้องสาวบ้านหวมแห้งหวมใจเฮ็ดซอยกันเด้อจ้าเดี๋ยวสาวหม่องจะเอาขึ้นให้เบิ่งก็สิเป็นหูเป็นห้างก็สิเป็นหูเป็นห้างก็สิเป็นหูเป็นห้างเดี๋ยวเบิ่งได้หนีงามป่ะงามค่ะพี่น้องอันประยุกต์นี่มันเหลียเนี่ยใช้จังไหนเนี่ยปลากระพูปลาคอมผมเอาตรงที่ซีเป็นจังไหนพี่น้องปลาอีกไม่ได้กินปลาเลี้ยงเอาว่ามีอะไรไงไก่กันทอดสับปังตัวดีบ่อันไหนสับปังบอกว่าเนี่ยสามล้างก็บอกว่ามันเป็นทางๆนี่จังแหละนี่ไงเสียก็บ่ได้อีกเลยมันบางรอบหัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ดอกโอเคเอาทีนี้อันทูบนี้ใส่หม่องใดกลางใส่กลางบ่ใส่กลางใส่กลางกลางในกลางกลางถูกใส่น้ําคือ9ต้นแดงพวกไอ้ไม้ไอ้คอยคุณนายยายล้วนเจ้ากับปัดให้เบิดเจ้าปักไปกวดเมื่อคืนไม่ใหญ่ในห้องเด็ดบ่ได้ให้ไหนอ๋อเดี๋ยวไปดีกว่าเดี๋ยวไปกับคุณครูใส่หั่นเดี๋ยวปลูกว่าจะลาดเด็ดละมันถามอ่ะที่เฮ็ดจากนั้นก็เดี๋ยวถามให้หิวลองถามให้หิวก่อนมันพอยังซะแม่เออพอมื้อคืนมันจะลาดกระเด็ดได้แม่มึงลาดเด็ดพรุ่งนี้เลยละเดี๋ยวถามให้หิวแล้วก็ที่หมองเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเชิญต้องมาหาถามหมองว่ามาหาให้หิวตอนนี้เฮ็ดกระทงซอยกันกับคำมืดเราเด้อพี่น้องคำเราจ้ะตอนนี้ก็นึ่งทุ่มพอดีเลยจ้ากำลังนึ่งทุ่มยอมเนาะโอเคคุณวัดฟ้าเอาไปคุณวัดเป็นยังไงตรงไหน
เอาละจ้ะพี่น้องก็มาฮอดช่วงสุดท้ายท้ายสุดที่ดีแล้วจ้าสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวงานเดี๋ยวสำหรับจะอัปเดตให้พี่น้องเมื่ออีกเทื่อนึงอันนี้สาวบ้านมาหวมแห้งหวมแต่กันเฮ็ดกระทงสำหรับร้อยมื้ออื่นแล้วจ้าแล้วก็พิธีอันบวงสรวงพระพุทธรูปพร้อมแล้วพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามให้สาวหม่องน้ำเด้อจ้าถ้ามักคลิปนี้ก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำเด้อสาวหม่องก็ขอลาไปก่อนสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า